คุณเคยพลาดโอกาสดีๆเพราะอ่อนภาษาอังกฤษไหมคะแอดปุ๊กเคยแอดปุ๊กเนี่ยถือว่าเป็นคนที่อ่อนภาษาอังกฤษมากๆเกรดภาษาอังกฤษแอดปุ๊กไม่1ก็ 1.5 เท่านั้นตอนนั้นแอดปุ๊กรู้สึกว่าไม่เป็นปัญหาอะไรนะนี่มันประเทศไทยจะไปเก่งภาษาอังกฤษทำไมเยอะแยะจริงไหม พอเรียนจบก็วางแผนชีวิตไว้ว่าจะทำงานบริษัทที่ตัวเองอยากจะทำและแล้วก็เหมือนฟ้าประทานบริษัทนั้นเปิดรับสมัครพนักงานแอดปุ๊กพุ่งตัวเข้าไปที่แผนกประชาสัมพันธ์เพื่อถามรายละเอียดพี่ที่ประชาสัมพันธ์เขาแนะนำแอดปุ๊กว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างที่ใช้ในการสมัครงานเช้าวันรุ่งขึ้นแอดปุ๊กแต่งตัวสวยจุดธูป16ดอกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลูกช้างได้งานนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุถึงบริษัทแอดปุ๊กเปิดประตูก้าวเท้าขวานำไปก่อนเพื่อรับโชครับชัย ตอนกรอกใบสมัครมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่แอดปุ๊กลังเลอยู่นานมากว่าจะเลือกติ๊กช่องไหนดีมันถามว่าคุณเก่งภาษาอังกฤษในระดับใดในใจแอดปุ๊กเนี่ยอยากจะติ๊กดีมากแต่แอดปุ๊กเป็นคนถ่อมตัวไงภาษาอังกฤษเราแย่เราก็ติ๊กไปปานกลางไว้ก่อนเพื่อฟุกเนาะ ผ่านไปประมาณ5นาทีก็มีคนเรียกแอดปุ๊กให้เข้าไปในห้องสัมภาษณ์ตอนนั้นแอดปุ๊กรู้สึกมือชาเท้าชาไปหมดแอร์เย็นเย็นเขาให้แอดปุ๊กแนะนำตัวแล้วก็ถามคำถามแอดปุ๊กนิดหน่อยก่อนจะมาถึงข้อที่แอดปุ๊กติ๊กว่าภาษาอังกฤษเก่งปานกลางภาษาอังกฤษเก่งปานกลางเลยเหรอเนี่ยแอดปุ๊กตอบทันทีใช่ค่ะพอไปได้ค่ะคราวนี้แหละเขาก็สัมภาษณ์แอดปุ๊กเป็นภาษาอังกฤษเลยให้เดาว่าแอดปุ๊กตอบได้ไหมเฮ้นั่งอ้าปากโซวอพี่น้อง เขายิ้มพร้อมกับพูดว่างั้นวันนี้พี่สัมภาษณ์แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวทางบริษัทจะติดต่อกลับไปนะเขียนเบอร์ติดต่อกลับไว้ให้แล้วใช่ไหมเชื่อไหมจนทุกวันนี้ยังไม่โทรมาเลยหรือว่าแอดปุ๊กเขียนเบอร์ผิดเขาเลยโทรไม่ติดหรือเปล่านะอ่าฮ่าฮ่ามีปัญหาการพูดภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมใช่แล้วทำไมไม่ลองฝึกดูล่ะหรือว่าฝึกแล้วแต่ยังพูดไม่ได้ไปฝึกกับใครล่ะไม่รู้จะไปฝึกที่ไหนกลัวถ้าพูดผิดเดี๋ยวก็โดนล้ออีกถ้าอย่างนั้นต้องห้ามกดข้ามวิดีโอนี้เลยนะเพราะว่าแอดบอสจะมาแนะนำเพื่อน AI คนใหม่ชื่อว่า Elsa Speak เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือที่จะมาช่วยแอดปุ๊กฝึกภาษาอังกฤษแบบเป็นโค้ชส่วนตัวโดย Elsa Speak นั้นได้รับการลงทุนร่วมจาก Google แอดปุ๊กก็อยากมีโค้ชส่วนตัวอยู่แล้วใช่ไหมล่ะใช่ๆๆแล้วจะมาช่วยยังไงล่ะถ้าแอดปุ๊กอยากเริ่มฝึกจากระดับพื้นฐานมาเริ่มต้นด้วยแพ็กเกจ Elsa Pro ที่มีฟังก์ชันใหม่ให้เพื่อน AI ช่วยบอกเราว่าเราออกเสียงผิดตรงจุดไหนบ้างอย่างละเอียดยิบโดยจะโชว์เป็น3สีสีเขียวคือผ่านถ้าแอดปุ๊กกดสีส้มหรือสีแดงแอดปุ๊กก็จะดูได้ว่าควรแก้ไขตรงจุดไหนบ้างด้วย Elsa Pro แอดปุ๊กจะได้ฝึกการพูดตั้งแต่พื้นฐานการออกเสียงน้ำเสียงการเน้นเสียงให้คล่องแคล่วลื่นไหลจนเหมือนเจ้าของภาษาได้เลยนะฉันฟังพวกเธออยู่นานแล้วแล้วถ้าฉันน่ะฉันพอมีพื้นฐานอยู่บ้างอะ This is a book. Open the door. I want to sleep. Oh, ถ้าน้องเมลอนมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วและต้องการฝึกให้เก่งขึ้นมากกว่านี้แนะนำนี่เลยแพ็กเกจ Elsa Premium ที่มีฟังก์ชันการคุยกับ AI เหมือนคุยกับคนจริงๆเลยนะหากติดขัดตรงไหนสามารถกดที่รูปปลอดไฟเพื่อขอคำแนะนำได้เสมอคุยตอนไหนก็ได้เรื่องอะไรก็ได้คุ้มค่าจริงๆแล้วพอเราจบบทสนทนาแอปก็จะให้ฟีดแบคอย่างละเอียดเพื่อเราสามารถพัฒนาได้อย่างตรงจุดขอเสริมนิดนึงสำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวการสัมภาษณ์สำคัญสามารถอัดเสียงพูดของตัวเองแบบยาวๆส่งไปให้เว็บแอปฟังแล้วจะมีฟีดแบคกลับมาพร้อมกับผลคาดคะแนนสอบของ TOEIC TOEFL IELTS PTE และ CFR โหโคตรคุ้มอ่ะอย่างนี้แอดปุ๊กก็จะพูดภาษาอังกฤษได้แบบคล่องปือเลยดิใช่แล้วและก็อย่าลืมใส่โค้ดตวัดเพื่อส่วนลดสูงสุดถึง 82% สุดยอด